วันนี้คุณแม่ทำงานลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันกับคณะแม่ชีหรือพุทธสาวิกาศีลสิบนะคะหน้าบริเวณต้นบราวบาบบราวบาบหรือว่าบริเวณต้นไม้ที่จะมีอายุต่อไปในพันปีค่ะเราได้มีโอกาสแก้ปัญหาร่วมกันวางแผนด้วยกันการทำงานเป็นทีมเวิร์กก็ดูจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานทางปัญญาอยู่เราสามารถที่จะขยายพันธุ์หรือการลงทุนที่ไม่ขาดทุนก็คือเอากำไรส่งต่อไปให้ได้ไกลกว่าที่เราจะเอากำไรทั้งหมดเข้ามาที่ตัวเราเองนะคะวันนี้ช่วยกรุณาส่งข่าวให้คุณแม่ทราบหน่อยว่าเสียงของเราชัดเจนไหมเราทำงานอยู่มองไปรอบๆน้ำตกที่ไหลลงมาจากสตูปะนะคะต้นบาวบาบซึ่งกำลังให้ผลที่เป็นการขยายอีกจำนวนมากมายที่เป็นฝักของบาวบาบที่เราจะขยายผลต่อไปกับคณะแม่ชีที่กำลังขยายต้นกระดุมทองนะคะต้องเรียกว่าเป็นเทคนิคใหม่ตัดแล้วแช่ลากเอาไว้ให้อยู่กับน้ำที่ไหลผ่านนี้เลยค่ะถ้าทุกกิ่งเนี่ยแตะน้ำหมดทุกกิ่งก็จะมีรากของมันเองกิ่งใครกิ่งมันและร่มเงาของต้นไม้ที่มีรากก็จะส่งต่อไปยังมนุษยชาติและทุกสรรพสิ่งได้อย่างมากมายค่ะนี่คือกำไรของโลกนะคะส่วนมองไปทางด้านนี้เราก็จะเห็นเลยว่าคนที่ตัดกิ่งข้างบนคนที่ให้ปุ๋ยข้างล่างคนที่ขยายพันธุ์ทำงานเป็นทีมเวิร์คคุณแม่ให้เห็นถึงความสามารถของการฝึกภาวนากับการดูแลกายใจของเราที่เป็นหนึ่งในขณะที่ทำงานการงานจึงเป็นฐานแห่งการภาวนานะคะก็ทำกันทุกวัยแหละค่ะทุกวัยทุกชนชั้นตอนแรกเราก็คิดว่าเราต้องมาขยายโดยผ่านการปักชามลงไปในถุงดำนี้ซึ่งมองดูแล้วก็ดูจะยากค่ะเพราะถุงดำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เราต้องตามรดน้ำพอคุณแม่มาเห็นเด็กๆ ISV เขาทำเอาไว้ก็คิดว่าปัญญาน่าจะเป็นเรื่องสำคัญก็เลยบอกกับคณะแม่ชีว่าลองหาวิธีการใหม่ตัดปุ๊บแล้วเราลองแช่รากลงไปที่น้ำซึ่งเราก็มีอยู่แล้วไม่ต้องผ่านถุงดำเลยไม่ต้องรดน้ำด้วยเชื่อเลยว่าจะเป็นการขยายผลที่ไม่เป็นภาระในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการฝึกการทำงานเด็กๆเอาทั้งหมดเลยค่ะพยายามตัดแล้วเรียงแบบนี้นะคะถ้าเราเรียงอย่างนี้มันจะเน่าเด็กๆเข้ามาช่วยด้วยค่ะอย่างเงี้ยจะเน่าทำไมถึงเน่าเพราะว่ามันมีความร้อนอันนี้หนูจ๋าเดี๋ยวหนูเข้ามาช่วยอีกหน่อยเข้ามาช่วยเคลียร์และทำเป็นกิ่งๆเหมือนเรานั่นมันจะช่วยให้ขึ้นต้นได้ดีทีเดียวค่ะลองฝึกทำงานที่มีเป้าหมายคือความรอดนะคะแล้วก็สื่อสารกันอย่าต่างคนต่างทำโดยไม่มีแผนอันนี้ค่ะจะเน่าหมดคุณแม่ไม่มีเวลาสอนในถ่ายอากาศแต่คุณแม่จะสังเกตว่าคุณแม่ใช้ใครแล้วใครไปถึงที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่จะสังเกตนะคะอันนี้ค่ะทางด้านนู้นต้องกลับมาสอนทางด้านนี้ต้องกลับมาสอนลูกถ้าหนูไม่สอนหนูจะเห็นว่าเราจะสูญเสียค่ะก็เวลาทำงานเป็นอย่างนี้แหละค่ะส่วนเรามีคนที่มาบวชกับเราเนี่ย17คนแต่ละคนมีพื้นฐานมาไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการสอนจึงใช้วิธีการเดียวไม่ได้นะคะวิธีการสอนที่ดีที่สุดคือการพิจารณาจริตของแต่ละคนแล้วก็ใช้วิธีการสอนให้ตรงกับจริตทีนี้ถ้าเรามีเวลาน้อยเราไม่ได้ศึกษากันอย่างถ่องแท้ใช้คำสั่งทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดการตอบแบบนี้นะคะก็เห็นเขาทำอย่างนี้ก็เลยทำตามตามกันไปถ้าอันเนี้ยเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าการทำงานตามหลักของกัลยาณสูตรซึ่งไม่น่าจะใช่ให้ทำตามกันแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ปัญญาในการแก้สิ่งที่มันไม่ใช่อันนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นของการทำงานที่ขาดทุนค่ะก็ดร.อ้อมขอบคุณมากนะคะทางฝั่งนี้ด้วยนะคะมีหลายเรื่องเลยที่เรามองเห็นแล้วว่า
การทำงานโดยการใช้ความสามารถของเราที่ไม่เหมือนกันแต่วิธีการที่จะรักษากายใจของเราให้เป็นฐานแห่งการภาวนาที่ไม่ได้ต่างกันคือหมายถึงว่าความสามารถไม่เหมือนแต่ว่ามันมีเทคนิคของการภาวนากับการทำงานซึ่งมันเป็นเรื่องอยู่ว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะหรือว่าเราสามารถใส่ใจของเราอย่างเต็มที่ในขณะที่เราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราก็จะใช้การทำงานตรงนั้นนะคะยกใจของเราให้เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสวันนี้คุณแม่ก็จะเดินไปที่บริเวณที่มองเห็นไกลๆซึ่งจริงๆถ้าเป็นช่วงที่มีพระอาทิตย์ตกก็จะสวยมากแต่วันนี้อยากให้เห็นว่ามองไกลๆเนี่ยเราเห็นหมอกเห็นควันเห็นสายน้ำบางๆที่ตกมาจากฟ้าประกอบกับการทำงานในฤดูที่มันมีเขาเรียกฤดูการที่ชาวบ้านอาจจะจุดไฟนะคะมันมีลักษณะของการมองไม่เห็นชัดคล้ายกันแต่อันนึงที่เป็นธรรมชาติมันจะเย็นแต่อันนึงที่เป็นตัวแปรที่มาจากความเห็นแก่ตัวมันจะร้อนค่ะนั่นเรามองไกลๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันเป็นความเย็นของอากาศที่มันแบบเกาะตัวกันอันนั้นก็เป็นเรื่องของฤดูกาลแต่ถ้ามันเป็นหมอกควันของความร้อนเหมือนจิตใจของคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่เราจะเห็นถึงการสัมผัสบางคนมองหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราเย็นบางทีเรารู้สึกมันมีพลังงานบางอย่างที่มันร้อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็สัมผัสได้มันเป็นคลื่นทุกอย่างมันเป็นคลื่นแล้วมันก็เป็นคลื่นที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้แหละโลกใบนี้มันก็คือคลื่นนี่แหละค่ะคลื่นความร้อนคลื่นความเย็นหมอกความร้อนหมอกที่มันมาจากไอเย็นมันก็มีเรื่องร้อนเย็นมันก็เป็นของคู่นั่นเวลาที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าต้นไม้บางชนิดเนี่ยออกดอกในฤดูร้อนซึ่งดอกมันจะทั้งต้นเลยนะคะต้นไม้ที่เรามองเห็นเวลาหน้าก่อนหน้าเนี่ยเขาจะร่วงหมดเลยดูเหมือนกับว่าเขาจะผัดใบแต่พอเขาออกมาอีกทีมีแต่ดอกเลยค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็อาจจะเห็นว่ามันจะสลัดดอกแล้วใบมันก็ออกมาด้วยธรรมชาติสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้อย่างที่เราเฝ้าสังเกตเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มมองเห็นการทำงานในเวลาที่เหลือว่าเราบังคับธรรมชาติไม่ได้ในเห็นหมอกไหมคะอันนี้ค่ะคือคุณแม่ก็สังเกตอยู่วันก่อนนี้ก็จะมีการเผาช่วงนี้มันแรงไฟป่ามันก็จะง่ายขึ้นแค่จุดขยะแม้แต่นิดเดียวมันจะลามได้ก็เป็นการเตือนเป็นการช่วยกันเตือนว่าเราอย่ามักง่ายนะคะทุกครั้งที่เราทิ้งความทรงจำในโลกไว้ด้วยความมักง่ายของเราเนี่ยเราขาดทุนอายุเราไม่ยั่งยืนเรามองการมีชีวิตที่มีความมั่นคงยาวสั้นไม่เป็นไรแต่มันมีความยั่งยืนของการมีอิสรภาพซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ให้กำลังใจทุกคนวันอาทิตย์อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะกำลังทบทวนว่าลองวีคเอนที่ผ่านมาบางคนก็ได้พักลึกๆบางคนอาจจะเดินทางนะคะหรือบางคนอาจจะเตรียมตัวละเราอาจจะไม่ได้ท่องเที่ยวละเพราะเรารู้แล้วว่าสถานการณ์ของการใช้จ่ายในยุคสมัยที่พวกเราก็รู้ว่ามันฝืดเคืองเนี่ยมันต้องสุขง่ายๆการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวก็ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักนะคะแต่การเดินทางภายในที่มีใจที่มันเติบโตชีวิตที่สั้นแต่สดเนี่ยมันเป็นความเติบโตมันเป็นความยั่งยืนนะคะคำว่ายั่งยืนไม่ได้หมายถึงชีวิตจะยาวนานเหมือนเราตายไปแล้วต้นบ่าวบาปต้นเมื่อกี้ยังอยู่อันนี้ค่ะผลการทำงานของเราเนี่ยอายุพันปีมันจะยังอยู่ในงานของเราแต่ตัวเราอะไปแล้วคนเราอยู่ยังเก่ง70ปี80ปี100ปีไปแล้วนะคะแต่ผลงานยังอยู่เหมือนเราใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยดูสิ
แม่ชีเนี่ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะคุณแม่เห็นเลยว่าหุบเขาโพธิสัตว์ไม่มีทางสำเร็จได้เลยถ้าเราใช้แต่เงินอำนาจความสามารถนะคะมันต้องอาศัยใจที่กตัญญูท่านดูสิคะนะนะโยนกันวันนี้คุณแม่อยู่กับเขาตั้งแต่ตอนที่ส่งเด็ก ISV อะค่ะยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยแต่มีความสุขอยู่กับเขาและให้ปัญญาให้ปัญญากับเขาแรงก็ไม่มีหรอกเนี่ยขับรถไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยต้นไม้ตอนช่วงนี้จะกลับมาเขียวค่ะอันนี้ก็นักโทษมาตัดให้นะคะเนี่ยบาสี่คนทำงานน่ารักมากเลยระมัดระวังเนี่ยค่ะเขาตัดให้เป็นนักโทษจากเขากริ้งซึ่งก็กำลังจะถูกปล่อยไม่ต้องคุมเลยค่ะเขาไม่อยากจะเข้าไปติดคุกอีกดูต้นนี้ที่คุณแม่เล่าเห็นไหมคะเห็นดอกไหมคะต้นไม้ชนิดนี้จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าแถบนี้เยอะไปหมดเลยมองไปไกลๆตอนที่เขาส่งมอบตรงนี้คุณแม่บอกต้นนี้อย่าตายนะเขาก็ยืนยันว่าไม่ตายเราเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้ยเสียดายแต่พอมาถึงวันนี้มันไม่มีอะไรต้องเสียดายอีกแล้วล่ะค่ะทุกอย่างมันปลูกขึ้นมาใหม่ได้เดินแล้วก็ต้องขอบคุณ4คนที่กำลังจะออกจากคุกนะอย่าเข้าไปติดอีกเลยคุกเนี่ยนะคะเขาบอกเข้ามาทำงานที่นี่เขาได้เห็นโลกภายในใจของเขาด้วยเราทำงานร่วมกันได้ค่ะก็ขอบคุณหัวหน้าที่มาถวายงานนะคะก็มีอดีตพุทธสาวิกาก็ให้เครื่องมือตัดทุกทีตัวเนี้ยมันจะเป็นทุ่งหญ้าจะตัดอะไรคุณแม่ก็คิดทบทวนมองไปแล้วเห็นหมอกควันข้างล่างนั่นนะคะความร้อนที่กระทบความเย็นพอพระอาทิตย์ตกความเย็นมันขึ้นมาก็เห็นวันนี้ดีเนาะไม่มีคนเผาเราก็ดีใจนกบินกลับรังเนิบช้าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระค่ะวันนี้คุณแม่จะประชุมคณะแม่ชีในบริเวณของแมนดาร่าเพื่อจะให้เขาได้เห็นว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนมณฑลแห่งการตื่นรู้ที่จะมีพลังงานของปัญญาที่ปราศจากความกลัวนั้นเขาจะมีอิสรภาพอย่างยั่งยืนในใจของเขาถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะถูกตีกรอบอยู่ในคุกเหมือนผู้ชายที่มาช่วยคุณแม่จากคุกที่เขากิ้งเนี่ยค่ะเราก็เห็นวิธีการทำงานไม่มีมนุษย์คนไหนอยากติดคุกเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังกักขังใจของตัวเองไว้กับความมักง่ายเราติดคุกทางใจแต่ถ้าเราเปิดใจของเราแล้วออกมาทำงานถึงแม้ว่าร่างกายของเราอาจจะเดินเหินไม่ได้เหมือนอย่างที่มนุษย์โดยทั่วไปเขาเดินเหินได้นะคะเราก็ไม่มีคุกในใจตอนนี้ค่ะเราเริ่มเอาหินที่ใส่ลงไปที่บริเวณภูเขาของพระพุทธชยันตีองค์ดำมองเห็นเป็นรูปร่างมากขึ้นแล้วนะคะพี่หมูเตรียมเก็บรถที่จะต้องย้ายเข้ากรุงเทพเพื่อไปทำงานในวันจันทร์อังคารและวันพุธจะพยายามกลับมาเพื่อทำงานต่อกับเราขอบคุณยาวเครนจริงๆขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนของยาวกับพึ่งที่ช่วยแม่แล้วก็ยังมีหนึ่งยังอยู่นะคะเราจะยังทำงานต่อไปพี่หมูขอลาไปเก็บงาน2วันก็เดี๋ยวส่งพี่หมูละแล้วเดี๋ยววันนี้ต้นไม้ที่จะมาจากต่างจังหวัดจะเข้าเดี๋ยวเราจะพยายามนะคะพยายามที่จะทำให้เราสามารถที่จะยังทำงานต่อไปในขนาดของเครนที่จะยกต้นไม้เดี๋ยวก็ต้องใช้ดูว่าจะมียาว2คันคันของพี่หมูกับเพราะของพี่หมูจะมีกำลังมากหน่อยแต่ถ้าต้นไม้มาไม่ทันเพราะวันนี้ดูจะไม่ทันเขารอกันทั้งวันก็จะใช้ยาวเครนของหนึ่งแล้วยกตั้งไว้
ข้างๆก่อนคุมลากไว้ก่อนเดี๋ยวพี่หมูกลับมาค่อยยกกันอีกทีนึงแต่นี้ก็เป็นความพยายามที่เราต้องบอกเลยว่าเราต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันไม่มีอะไรที่จะสำเร็จโดยไม่ได้แก้ปัญหาไปด้วยกันการแก้ปัญหาไปด้วยกันอย่างไม่กลัวก็จะทำให้เรามีประสบการณ์ร่วมกันอันนี้ก็เป็นการขอบคุณนะคะทีมเวิร์คที่เราได้มองเห็นอยู่และคุณแม่ก็จะมองไปไกลๆคณะแม่ชียังทำงานกันอยู่ค่ะส่วนคุณแม่เองก็ขึ้นมาทำหน้าที่ของคุณแม่กับรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวพอมืดกว่านี้อีกสักหน่อยที่นี่ก็จะมีแสงไฟก็จะเชิญคณะแม่ชีขึ้นมาเดินจงกรมด้วยกันเป็นการเดินเล่นอย่างมีสติเพราะอากาศที่นี่ดีมากค่ะเป็นการเดินที่ไม่มีการไปถึงเพราะมันได้เดินอย่างมีความสุขแล้วที่ได้เดินไม่ต้องรอว่าไปถึงแล้วจึงมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขที่ได้ทำงานไม่ต้องงานเสร็จแล้วจึงมีความสุขเราเห็นแล้วนะคะวิธีการวางปุ๋ยตามจุดต่างๆซึ่งเขาก็จะใช้ไอ้ปุ๋ยเนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มฝึกเรียนรู้ที่จะทำกันด้วยนะคะก็เห็นสายน้ำที่ไหลไหมคะมันมีน้ำเห็นก้อนหินที่เอามาเตรียมรอไว้ฝั่งนู้นจะเป็นหินขาวปนแดงเดี๋ยววันที่25เราจะใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นไปเพื่อการแถลงข่าวก็กำลังชวนกันอยู่กำลังประสานกันอยู่ค่ะแสงไฟมาแล้วนะคะเรากลับมาค่ะดอกไม้เทียนในการทำงานที่มีคณะทำงานส่งมาถวายคุณแม่จาก SDS 1ก็ถึงแล้วนะคะดอกไม้เทียน7สี7ดอกนี้ก็จะได้กล่าวคำบูชาในคืนนี้ก่อนที่พรุ่งนี้พุทธสาวิกาที่บวชเมื่อวันที่14บางส่วนเท่านั้นค่ะที่จะสึกไม่ได้สึกทั้งหมดและส่วนที่อยู่ก็จะยังทำงานต่อไปเราจะยังเกื้อกูลโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกใบนี้ด้วยสิ่งสมมุติที่คุณเกิดมาวันไหนก็ตามแต่เราเกิดทุกวันฉะนั้นเราจึงทำทุกสีในทุกวันเพื่อระลึกถึงพวกเราทุกคนที่เป็นพี่น้องกันอยู่ทั้งในประเทศอยู่ทั้งต่างประเทศนะคะงั้นวันนี้เขาก็เต็มตัวแล้วค่ะเราลองไล่ต่อไปอีกนิดนึงนะคะเผื่อจะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสเดินอย่างสงบไปกับคุณแม่ด้วยการที่เราได้มีพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ใช้ความร่วมมือร่วมใจของพวกเราใน 40,000 ครอบครัวถือว่าเป็นการทำงานที่มีความอบอุ่นมากค่ะใครที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานก็จะถูกชวนทั้งนั้นหรือถ้าบางคนก็ไปบอกเล่าเรื่องราวที่เรากุศลนี้นะคะที่จะทำให้การทำงานที่ใหญ่แล้วยากเนี้ยเป็นการทำงานที่มีพลังของความร่วมมือร่วมใจที่มันมีความสามัคคีธรรมนะคะการที่เรามีความสามัคคีแล้วสามารถใช้สิ่งที่มันเป็นความลงทุนเล็กๆด้วยกันแต่มันยกของใหญ่ได้มากขึ้นมันนึกถึงทีไรมันจะนึกถึงวิธีการทางปัญญาเราไม่ได้สร้างองค์ท่านด้วยเงินแต่เราสร้างด้วยปัญญาเราใช้บรอนซ์จำนวนมากนะคะที่จะมีอายุเป็นอีกพันปีไปพร้อมกับการปลูกต้นไม้พันปีโดยการใช้ช่วงเวลาของมนุษย์อ่ะสมมุติถ้าเราอายุสัก100ปีก็1ใน10ของพันปีสิ่งนี้เราอาจจะไม่ได้กลับมาเห็นอีกเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาเหมือนกับเราที่ได้โอกาสในวันเริ่มต้นวันนี้วันนี้เราเริ่มต้นในการที่จะก่อร่างสร้างความสำเร็จไปด้วยกันวันหนึ่งเราต้องจากตรงนี้โดยการทำงานของเราที่ประสบความสำเร็จคืออย่ายึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นฉันเป็นของฉันเป็นการทำเพื่อละลายความเป็นฉันทิ้งความเห็นแก่ตัวจากฆ่าความเห็นแก่ตัวความ
มักง่ายประมาทความไม่รับผิดชอบการไม่มีสำนึกไม่มีวินัยอะไรก็ได้ค่ะที่มันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นขยันขึ้นแล้วสามารถที่จะใช้ความตั้งใจในการที่จะทำของยากร่วมกันโดยการแก้ปัญหาไปด้วยกันเนี่ยมันทิ้งมรดกการทำงานของเราไว้หรือมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกสิ่งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรูปธรรมถ้ามองไปไกลๆก็จะเห็นแล้วล่ะว่าในความสงบที่เราเตรียมตัวในการใช้ต้นไม้เนี่ยค่ะเป็นแลนด์สเคปถ้าภูเขาเดิมก็จะเป็นแบบนี้คือไม่มีต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าภูเขาที่เราเริ่มสร้างต้นไม้ที่เมื่อกี้เราเริ่มต้นที่เห็นสายน้ำเบาบาบตรงนี้นะคะมากกว่า 2-300 ต้นซึ่งก็จะมีอายุออกไปอีกพันปีถ้ามีคนดูแลเขาดีนะคะแต่เราต้องกล้าลงทุนก่อนไม่ใช่บอกว่าเราจะต้องมีทีมเวิร์คที่ลงทุนกับเราดีเราถึงจะกล้าลงทุนตอนนี้คุณแม่ว่าทีมเวิร์คของคุณแม่เนี่ยมันได้รับการถูกท้าทายแล้วก็เป็นการมาเหมือนเราอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยประมาณ7-8 เดือนนะคะทีมเวิร์คของคุณแม่เนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆมาบวชแล้วก็กลับบ้านแต่ทุกคนก็ยังมีการติดตามดูมีไลน์นะคะอย่างวันนี้ก็อดีตพุทธสาวิกาของคุณแม่หลายคนไปอยู่ช่วยที่ SCS นั่นอย่างอดีตพุทธสาวิกาบวยเนี่ยเขาสัญญาว่าเขาจะปลูกต้นไม้กับคุณแม่โดยการใช้แรงงานของเขาที่ทำขนมโรตีนะวันที่เขาไปคุณยายก็ไม่ได้อยู่เขาก็รายงานคือเขาเป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ที่เราจะชวนกันว่าคุณสามารถเปลี่ยนนิสัยคุณได้คุณมีสำนึกคุณใช้สำนึกและความเสียสละของคุณรับใช้คนอื่นมากกว่าแค่ความสะดวกสบายของคุณได้ดูถูกกันไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้เราก็เห็นจริงๆว่าสิ่งนี้ยังดำเนินอยู่ทีมเวิร์คยังดำเนินอยู่พวกที่ทำดอกไม้ได้ทำพวกที่หล่อได้หล่อพวกที่รดน้ำต้นไม้ได้รดพวกที่เรียนหินแมนดาราได้เรียนเรามองไปที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีพระปฏิมากรรมนี้เป็นรูปแทนแล้วเราก็จะรู้ว่าการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยคือการละทิ้งความเห็นแก่ตัวนั่นเองการใช้ชีวิตอย่างคนที่เห็นราคะแบบไม่เผลอเพลินเมื่อละราคะได้ก็แสดงว่าเรามีความยั่งยืนขึ้นเพราะเราไม่วิ่งไปตะคุบหรือไล่ตามราคะเราสามารถที่จะบรรเทาโทสะได้เราก็จะไม่ไปผูกโกรธไม่พยาบาทไม่ไปอยู่ในนรกเราบรรเทาเราเห็นโทสะเช่นความรำคาญเล็กๆปรากฏขึ้นเป็นสภาวะธรรมในฝ่ายอกุศลก็บรรเทานะคะคือไม่เข้าไปแบบต้องพิสูจน์อะไรกับสิ่งที่มันก็คือมันไม่ต้องพิสูจน์กับความทุกข์แล้วอะให้มองเห็นความเป็นทุกขังเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาให้ได้เร็วที่สุดจนกระทั่งเราถอนอวิชชาได้เร็วที่สุดเมื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาพุทธะก็ปรากฏขึ้นในใจของเราเหมือนกันเลยค่ะคุณอาจจะต้องอาศัยการสมมุติสีต่างๆตรงเนี้ยมันก็สมมุติว่านี่คือสีแดงสีเหลืองวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสมันก็แค่สมมุตินี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสัจธรรมที่เราจะเห็นว่ามันก็เป็นสัญลักษณ์นะคะแต่สิ่งที่มันประจักษ์อยู่กับใจเราคือสัญลักษณ์เนี้ยพระพุทธมัตต์ปฏิมาเนี่ยมันทำให้เราละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในช่วงของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราที่เหลือของเรามันก็คือกำไรวันนี้เด็กๆ ISV คงกำลังจะถึงครอบครัวแล้วคุณยายก็ยังอยู่ที่เดิมได้ยินเสียงไกลๆของสมาชิกที่กำลังจะมีนัดหมายวันนี้เราก็จะมาเดินจงกรมกันนะคะก็ทำงานกันตลอดทั้งวันยอมรับกันให้อภัยกันเกื้อกูลกัน
สะท้อนสิ่งที่มองเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีสำนึกร่วมกันพระอาทิตย์ที่กำลังตกแต่ใจที่สูงขึ้นคุณแม่จะพาเดินมาทางด้านนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้มาหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เชิญว่าตอนนี้เรายังแตะท่านได้นะคะแต่ภายในไม่กี่เดือนเนี่ยท่านจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าการทำงานของเราก็หล่อตอนนี้ไปถึงเอวแล้วค่ะเราก็จะแตะท่านไม่ถึงงั้นตอนนี้ถ้าใครมาได้ก็มาวันนี้ก็จะมีคนเพชรบุรีราชบุรีกรุงเทพมามากมายก็เริ่มมองเห็นแล้วล่ะค่ะว่าการถ่ายทอดสดของเราก็ทำให้ผู้คนได้มีโอกาสรับรู้ถึงการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่จะขออนุญาตเดินเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็อาจจะใช้การจบลงวันนี้ณบริเวณแมนดาลาซึ่งก็สวยงามเป็นการทำงานที่แบบทำให้เห็นถึงความตั้งใจในเทคนิคของผู้คนที่มีศิลปะไม่เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ทำนันทวันไปเข้าทางด้านนู้นได้ค่ะลองถ่ายมาก็จะเห็นแสงที่กำลังจะหมดนะคะก็ตอนนี้ที่เสถียรธรรมสถานก็เปิด ICU ด้วย ICU ก็เป็นคลินิกที่จะช่วยคนที่มีความทุกข์ทางใจนะคะทางใจบางคนก็มีความเศร้าหมองซึ่งอาจจะเขี่ยผงในตาไม่ได้อาจจะต้องมีคำถามมีการตั้งคำถามมีการเข้าไปเป็นเพื่อนนะคะก็ไม่ใช่ ICU แบบโรงพยาบาลทั่วไปที่เป็นแบบห้องที่จะฉุกเฉินแต่ ICU ของเราก็คือให้กลับมาเห็นใจก็คณะทำงานก็เป็นอาสาสมัครที่กำลังเรียนพุทธจิตวิทยานะคะซึ่งก็อยู่ในระดับของปริญญาเอกก็มารวมตัวกันมาถวายงานก็เป็นการประกาศให้ทราบว่าก็วันนี้ก็ได้เริ่มเปิด ICU วันแรกแล้วที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะแล้วก็กลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มที่ทำแมนดาลาเนี่ยแหละค่ะก็ใช้ศิลปะนะคะให้มองเห็นศิลปะที่ถูกวางเรียงเนี่ยก็เป็นศิลปะของการจัดใจนะคะรู้จักกายที่เคลื่อนไหวจัดใจเราให้รู้ตื่นและเบิกบานก็ใช้ศิลปะเป็นการทำงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานค่ะแล้วก็เราก็มีนัดหมายกันในวันที่25วันยุติความรุนแรงซึ่งคุณแม่ก็จะมีภาคธุรกิจนะคะภาคธุรกิจลูกศิษย์ที่อยู่ในสาขาอาชีพที่แตกต่างนะคะมาจับมือกันต้องใช้คำว่าหัวใจเดียวกันและพันมือคุณแม่ขอเชิญชวนลูกศิษย์ทุกท่านที่กำลังติดตามรายการของคุณแม่ด้วยคุณเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือวันที่25เราเปิดตัวกันณหุบเขาโพธิสัตว์และไม่ว่าใครอยู่ที่ตรงไหนอินบ็อกซ์เข้ามาเลยว่าคุณสนใจที่จะมีหัวใจเดียวกันและพันมือเพื่อยุติความรุนแรงในสตรีสากลนะคะเมื่อกี้เห็นฟ้าแลบอาจจะมีฝนไกลๆอยู่บ้างกรุงเทพฝนตกใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่มีปล่อยๆและเราหวังว่าน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าจะทำให้เมล็ดพันธุ์เติบโตนะคะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาก็ต้องใช้ธรรมะค่ะธรรมะเป็นเหมือนน้ำฝนเราอาบน้ำความเย็นของน้ำสัมผัสกายก็เหมือนธรรมะที่ชำระล้างจิตใจของเรา
ค่ำคืนนี้ก่อนนอนอย่าลืมภาวนานะคะลองใช้คุณธรรมของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ถามตัวเองว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จอะไรที่เราทำได้สำเร็จในวันนี้เราใช้ปัญญาขจัดความกลัวเราให้อภัยอย่างลึกซึ้งเราสามารถที่จะทำให้เรามีศรัทธาต่อตัวเราได้มีปัญญาในการแก้ปัญหามีศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่มักง่ายเดินเล่อประมาทนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกับการเติบโตของเราอย่างแท้จริงนะคะเพื่อให้เราเป็นหนึ่งในมรดกที่เราได้ทิ้งกรรมของเราไว้เป็นมรดกโลกต้นไม้อายุพันปียังต้องการน้ำฉันใดชีวิตของเราร้อยปีก็ต้องการพระธรรมซึ่งจะทำให้เราได้อาบรดใจเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสฉันนั้นค่ะขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมสมัครเข้ามานะคะเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือในคำว่าพันมือเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแค่มีพันที่นับเป็นตัวเลขแต่เราสามารถใช้ปัจจุบันขณะของเราเกิดสามัคคีธรรมเอามือมายกของยากให้ง่ายได้เป็นปฏิหาริย์ของเราด้วยจึงมีหลายไตรยะวันที่25เราจะเปิดโครงการนี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ